สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผัดก็จะมาสอนพับดอกบัวเป็นดอกกุหลาบตูมแบบนี้นะคะว่าแต่จะมีวิธีการพับยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็อาจจะเก็บกลีบที่ไม่สวยออกนะคะแต่ว่าอันนี้คือผัดเก็บไปละส่วนหนึ่งนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะทําแบบนี้เลยพับลงไปแบบนี้นะคะตอนที่เราพับชั้นต่อๆมานะคะให้เราสังเกตดูว่าให้ตรงนี้มันลดหลั่นลงไปนะคะนี่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันงองอแบบนี้นะคะพริกยากนิดหน่อยได้มันงอเรียบร้อยแล้วค่ะกุหลาบโตเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ